อยู่ไหมครับถ้าอยู่ช่วยสิเท่าละผมบอกแบบเดียวกันเนี่ยผมไม่บอกแล้วครับว่าหัวหน้าพรรคเป็นยังไงเพราะว่าพูดแค่นี้พอละคุณนาฏยาเขารู้จักดีไปถามกันเองก็แล้วกันจบหรือยังครับยังครับกระบวนการดำเนินการหนักกว่านั้นครับท่านประธานครับมีอาชีวศึกษาจังหวัดแล้วนะท่านนายกอยู่พักท่านใช่ไหมฮะคุณนาฏยาเนี่ยโอเคไปถามดูได้ครับสัมมนา23 24ไม่เท่านั้นครับไม่เท่านั้นนะฮะทำไมรู้ไหมครับท่านเลขาอาชีวะกลัวจะไม่มีประสิทธิภาพตั้งอาชีวะภาคขึ้นอีกครับมีจังหวัดแล้วนะท่านนะตั้งอาชีวะภาคอีกครับคุมกัน5ภาคครับภาคละ10จังหวัด20จังหวัดแล้วแต่คุมกัน5ภาคพอตั้งปั๊บตั้งด้วยปากเปล่าก่อนครับที่มันแปลกนะท่านตั้งด้วยปากเปล่าก่อนครับน่าจะอยู่ประมาณกลางกุมภานี่แหละครับรู้กันแล้วก็ตั้งขึ้นมา5คนพอตั้งขึ้นมา5คนปั๊บอาชีวะภาคไม่มีในกฎหมายนะครับท่านนายกไม่มีในกฎหมายนะครับอาชีวะภาคไม่มีอาชีวะภาคก็ทำหน้าที่รีบรวบรวมเลยครับทำหนังสือถึงประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งเลยครับช่วยเปิดหน่อยครับท่านเจ้าหน้าที่ครับเปิดที่ลงวันที่23กุมภาครับโค้ดหน่อยครับและที่สำคัญทำไมรู้ไหมครับอาชีวภาคออกหนังสือแบบเดียวกันเนี่ยครับไปถึงอาชีวศึกษาจังหวัดก็คือปลัดจังคือศึกษาธิการจังหวัดแบบเดิมเนี่ยนะครับให้รีบรวบรวมในหนังสืออ้างอะไรรู้ไหมครับแหมท่านนายกนโยบายของท่านนี่ข้าราชการเขาตามให้เรียบร้อยเขาอ้างอะไรไหมครับตามที่รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่เอาแล้วจะรีบแล้วซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโค้ดใกล้ๆหน่อยนะครับบรรทัดแรกๆครับซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกแน่ท่านอิสระอย่านั่งเพลินนะเมื่อแต่พี่ปลายท่านนี่เขาเรียกว่าอ้างกระแสเลยเพราะนายกท่านกอบศักดิ์ท่านรัฐมนตรีคลังอยากจะให้ใช้เงินไวๆใช้เงินไวๆกินไวด้วยครับอ้างเลยนะอ้างเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกโดยเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันตามไตรมาสที่ทางราชการกำหนดนี่เร่งใหญ่เลยครับลงชื่อแต่ละดับมาถึงอาชีวศึกษาภาคอาชีวศึกษาจังหวัดวิไลนี่ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับผมลบชื่อออกหมดครับลบชื่อออกหมดกลัวจะมีเรื่องกันปรากฏว่าหนังสืออย่างนี้ออกไปทั่วหมดแล้วครับวันที่23เป็นอาชีวภาคเมื่อไหร่แล้วเขายังไม่ได้ตั้งเลยวันที่23ลงวันที่ในหนังสือหน้าต่อไปครับเพิ่งมาตั้งกันวันที่4มีนาครับเร่งไหมท่านกระทรวงท่านมีไหมท่านอิสระอย่างนี้เร่งรัดจังเปิดหน้าต่อไปนั่นครับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดที่365/2552ครับหน้าที่2สั่งหน้าที่1สั่งตั้งครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับมีนายอะไรบ้าง5คนและมีหน้าที่ทำยังไงครับให้ประสานงานจัดการผมก็แอบโทรศัพท์คุยกับบอกท่านหน้าที่มีอะไรบ้างก็ให้รวบรวมไอ้ที่เสนองบประมาณนี่แหละครับให้เร็วเขาน่ารักเขาไม่รู้ข้อมูลไงคืออาชีวศึกษาจังหวัดนี่สุจริตไม่รู้เรื่องครับไม่รู้หรอกครับแต่ว่าเขาที่เขาเจ็บปวดที่สุดก็คือวิทย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยครับเขาบอกโอ้ผมไม่ได้ขาดไอ้นี่สักหน่อยให้ผมเลือกอย่างนี้แล้วผมจะไปเลือกยังไงไม่เลือกก็ไม่ได้สตังค์
อย่างนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าบริหารการศึกษา15ปีเรียนฟรี15ปีคุณภาพมีคุณภาพทำอย่างนี้เหรอท่านท่านนายกรู้เปล่าสามจริงเออใช้เงินงี้ได้ไงอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนี่เองครับอาชีวศึกษาวิทยาลัยต่างๆเขาไม่พอใจครับเขามาร้องหนังสือพิมพ์เลยครับเปิดหน้าต่อไปสิครับเรื่องก็เลยแดงขึ้นครับลงหนังสือพิมพ์มติชนลงวันที่4มีนาแต่ความจริงเนี่ยเข้ามาให้ผมแล้วผมบอกอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดจะจับขโมยไปบอกก่อนก็เสร็จสิเปิดไปแล้วก็แล้วกันผมก็บอกไม่เป็นไรเอ้าเปิดก็เปิดเถอะเพราะผมเองไม่ได้มีเจตนาจริงๆถ้าผมมีเจตนาจะเล่นนายกนะครับผมก็ต้องเอาท่านจุรินทร์เข้าไปไว้แล้วผมก็ไม่เอาผมไม่เอากระทรวงศึกษาไว้แต่ผมเอามาไว้กับท่านนายกเพราะเริ่มต้นจากหนังสือของสำนักงบประมาณอยู่ใต้ถุนท่านและที่เอามาพูดกับท่านเพราะท่านเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านคุมพลพรรคไม่ได้หรอกครับเพราะท่านต้องอาศัยเขานี่พรรคเล็กก็เลยขี่คอท่านไงพอขี่คอท่านแม้ท่านจะรู้ว่าไอ้หมอนี่แล้วก็โอ้โหสุดๆแต่ท่านก็ยังกอดกับเขานะเออกอดได้เมื่อก่อนเห็นด่าจังผมอยู่ด้วยกันผมยังไม่กล้ากอดเลยกลัวเอามีดแทงผมท่านนายกระวังนะนี่นะครับคือความศักดิ์สิทธิ์ของระบบประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อนั้นท่านนายกมาบริหารงานอย่างนี้นายกต้องพึ่งเขาครับท่านนายกครับท่านบริหารต่อไปไม่ต้องลาออกเพราะถ้าไม่ลาอยู่แล้วไม่ยุบสภาจะสู้ตื้อไปเรื่อยตื้อไปเรื่อยในที่สุดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้ก็หนักอยู่แล้วพวกนี้ก็จกเงินกันตลอดเวลาประเทศพังครับแล้ววันนั้นคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเขาจะรวมกันมาเล่นท่านครับนั่นแหละคือครับคือวันสามัคคีประชาชนครับต้องเปลี่ยนระบบการเมืองเละเละเทะเทะอย่างนี้เสียทีครับพูดอย่างนี้เอทีวีเขาไม่ด่าผมนะเพราะผมพูดเพื่อชาติบ้านเมืองท่านครับเปิดอีกฉบับนึงสิครับท่านเจ้าหน้าที่ครับผมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ลงเดลีนิววันที่5มีนาคมครับในนั้นผมพูดชัดเจนบอกไปแก้ซะไปแก้ซะแล้วผมไม่พูดหรอกเพราะไม่อภิปรายหรอกวันนั้นผมพูดที่ชั้น3กับท่านเฉลิมไม่ใช่ว่าอยากอภิปรายนะครับเหนื่อยครับท่านนายกไม่ได้หลับได้นอน 2-3 คืนแล้วพอท่านบอกให้ล่นเท่านั้นเองโอ้โหคราวนี้ก็เลยไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วต้องทำ power point เก็บเอกสารให้เรียบร้อยหมดพึ่งไปขอท่านบอกเลื่อนสักหน่อยผมจะเก็บให้มันดีกว่านี้อีกก็ได้เท่านี้เอาไม่เป็นไรปรากฏว่าผมบอกแล้วว่าเลิกซะอย่าทำนะรู้แล้วนะแต่ท่านได้รับตอบสนองยังไงรู้ไหมครับวันที่6ไอ้วันที่9มีนาคมเวลา 9:30 น.ถึงเที่ยงครึ่งที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาที่เราเรียกสั้นๆว่าห้องม็อกอาคารราชวรสชั้น2เป็นการประชุมครั้งที่6ใครเป็นประธานครับรัฐมนตรีว่าการชื่อจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นั่งเป็นประธานครับและมีท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษานางสาวนลิศราชวานตันพิพัฒน์ด้วยครับท่านครับคุณปัญญาที่ผมพูดถึงนี่นะพ่อเขาเนี่ยเป็นพ่อค้าไม้ครับอยู่ภาคตะวันออกพ่อค้าไม้อยู่ภาคตะวันออกมีพ่อค้าไม้ใหญ่คนหนึ่งครับลูกเขาเป็นคนดังอยู่แถวแปดริ้วครับถ้าไม่รู้จักให้ถามคุณนลิศราดูก็จะรู้จักเอ้าทำไมปรบมือให้ผมล่ะครับท่านประดิษฐ์นึกว่าปรบมือให้ไม่ใช่นะชัดไหมชัดนะการประชุมวันที่9มีนาคมนี้เองครับเปิดไปหน้า2ครับท่านเจ้าหน้าที่ครับ